สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัย PT นะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับโควิดนิดนึงนะครับโควิดนี่ก็กระทบไปหลายเขาเรียกอะไรทุกวงการเลยนะครับตอนนี้ก็มากระทบกับอะไหล่ของกูปตาเราเหมือนกันนะครับตอนนี้อะไหล่ของ MU นะครับเป็นรุ่น MU ทุกรุ่นเลยนะครับ5749นะครับไม่มีสินค้าขายนะครับสินค้าจะมาประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนนี้นะครับท่านใดที่จะซื้อ MU 57นะครับถ้าอดรอไหวอดใจรอไหวก็เป็นสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น60เรามีรถนะครับมีรถนะครับแต่ว่าก็เนี่ยจองกันเยอะนะครับเนี่ยจองแล้วจองแล้วนะครับนี่60นะครับ70นี่ก็คืออะไรมันจะขาดนะครับช่วงนี้ครับอันนี้70แรงนะครับอะไรก็จะขาดหลายตัวนะครับหลายตัวรุ่นแอลบางรุ่นนะครับก็ขาดนะครับจะซื้อรถตอนนี้ท่านลองเช็คดูครับเดี๋ยวผมจะเช็คสต็อกให้ว่ารุ่นไหนขาดรุ่นไหนมีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสั่งรถไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไหล่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็ทางประเทศเรายังปิดประเทศอยู่นะครับทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับยังปิดประเทศอยู่ยังไม่มีสินค้านำเข้ามานะครับก็เลยกลายเป็นสินค้าขาดนะครับนี่คือผลกระทบจากมาตรการโควิดนะครับก็ต้องปรับตัวครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโรคร้ายนะครับเป็นภัยต่อประเทศนะครับเป็นภัยต่อมนุษย์นะครับเพราะนั้นท่านใดที่ต้องการใช้รถด่วนก็ต้องมองหารุ่นอื่นก็ได้นะครับตอนนี้เรามี60แรงนะครับพอที่จะทดแทนกันบ้างนะครับหรือว่าเล่น70แรงหรือ8595นะครับหรือ L50 L40 เรายังมีรถอยู่นะครับอย่างนี้นะฮะ L50 นะครับมีรถอยู่นะครับก็มานำข้อมูลมาฝากกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับเพิ่งขายไปเมื่อเช้านะครับอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับท่านใดที่ต้องการ MU เหลืออยู่คันหนึ่งครับแต่ว่าเป็นรถที่ติดคีบจากโรงงานนะครับเพราะนั้นท่านใดที่ซื้อต้องซื้อแบบมีติดคีบไปนะครับเราถอดไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางตัวที่ถ้าถอดคีบแล้วเนี่ยมันจะต้องมีชุดอุปกรณ์บางตัวที่ต้องปิดนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะขายแบบมีคีบไปด้วยนะครับมีคีบแบบนี้นะฮะโอเคครับผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับในหลายเรื่องราวรถเราก็มีให้เลือกหลายรุ่นครับของคูปต้านะครับใช้ทดแทนนะครับทดแทน MU นะครับหลายๆท่านถ้ารอได้ก็ต้องรอสิ้นเดือนครับทำเรื่องไม่รอเลยนะครับสิ้นเดือนเราค่อยรับรถนะครับโอเคครับผมหลักที่นี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ